วันนี้เรามาทำภารกิจกับ Great Wall Motor นะฮะเป็นการขับแท้ง300ถือว่าเป็นครั้งที่2ของผมได้ขับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หลามนะครับจากลำหน้าโชว์ด้วยเนาะสวัสดีครับทุกท่านครับพี่หลามครับภารกิจแรกของเราเราต้องไปทำอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไป Grand Canyon ราชบุรีครับนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะไปไล่ปลูกปลามันจะทำขมแล้วก็เคี่ยวแต่อันนี้ข้างในมันก็จะยังเป็นเนื้ออยู่แล้วก็จุ๊ยซี่แล้วก็ตัวบาร์กเนี่ยมันจะมีรสชาติของพริกไทยกับเกลือไม่ได้รสชาติครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเนื้อนิวซีแลนด์แล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียเดี๋ยวมีการจะหั่นทั้ง2ตัวนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีราชบุรีนะฮะใครมาโซนนี้ไร่ปลูกรักมีสโมกด้วยเนื้อสโมกนะครับเนื้อรมควันนะตรงนี้นะครับOcean, drowning in emotion. Never been so present, so caught in the moment. อ่ะเราได้อาหารของคืนนี้แล้วนะครับไปเอยากจะให้ดูบรรยากาศจริงการใช้งานจริงเพื่อให้เห็นสมรรถนะของแท้ง300 HEV คันนี้ว่าเป็นอย่างไรฮะไปชมกันครับนี่คือ Grand Canyon ราชบุรีจุดที่สูงที่สุดเลยนะที่สามารถขึ้นมาได้นะครับเรามาถึงจุดนี้ได้ด้วยแท้ง300ครับนี่เป็นครั้งที่2ของเราที่ได้ขับออฟโรดจริงๆจังๆและทางนี้ผมถือว่าค่อนข้างโหดนะด้วยความที่พื้นตรงนี้ครับมันเป็นภูเขาหินที่มีการขุดเจาะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความลื่นดังนั้นจะต้องใช้โหมดในการขับขี่ที่เหมาะสมขึ้นมามีการลุยน้ำขึ้นมาด้วยนะมีทางชันมีทั้งทางลงมีทางชันไต่ขึ้นมานะครับและผมมากับพี่หลามลำหน้าโชว์นะครับซึ่งพี่หลามนั้นได้ขับรถคันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูว่าประสบการณ์นะที่เรามาถึงจุดๆนี้ได้นะในการขับแท้งเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับเรา2คนนี่ไม่มีฝีมือด้านการขับออฟโรดเลยนะครับแต่เราให้แท้ง300กับฟีเจอร์ครับกับฟังก์ชันในการขับขี่ของเขาโหมดการขับขี่เนี่ยพาเราขึ้นมาถึงวันนี้ได้ต้องครับคือตัวรถมันทำให้เราขับขี่มั่นใจทั้งลงทั้งน้ำทั้งร่องนะร่องถนนที่มันเป็นหินหินกรวดแล้วก็ร่องลึกด้วยใช่ครับฟังก์ชันทุกอย่างในตัวรถไม่ว่าจะเป็นโฟโลนะฮะตัวครูซคอนโทรลที่เป็นควบคุมความเร็วคงที่ในการที่จะขับออฟโรดขึ้นไปใช่นะครับหรือว่าจะเป็นมุมมอง360องศาตัวรถทรานสพาเรนต์ทำให้เราเลือกร่องได้คุณแค่คุมคันเร่งแล้วเดินคันเร่งให้รถไต่ขึ้นไปเนียนๆที่เหลือตัวรถจัดการได้หมดครับอันนั้นคือระบบช่วยเหลือที่ทำให้เราขับได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมรรถนะของตัวรถทั้งเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างช่วงล่างนี่ต้องเนี่ยรถได้เซตอัพมาไหมไม่มีครับรถโรงงานนี่สแตนดาร์ดโรงงาน นะฮะโอ้ลุยจนเอาตะไคร่น้ำขึ้นมาบนรถด้วยเนี่ยให้มุดน้ำใหม่เรียกว่าจุ่มน้ำเมื่อกี้นี่น้ำนี่ขึ้นมาบนฝากระโปรงเลยนะฮะนะครับโอ้นะฮะแสดงว่าทุกคนสามารถลุยได้เมื่อคุณอยู่บนแท้ง300ตอนนี้ก็ยังขับใช้โหมด Eco ธรรมดา Eco เนี่ยเน้นประหยัดเพราะว่าเป็นขับเคลื่อน2ล้อครับเพราะว่าคันนี้มัน 4-wheel drive เนาะแต่เราก็ปรับได้เผื่อว่าใครแบบไม่อยากกินน้ำมันเยอะๆก็มันขับเบาๆชิลๆแบบนี้ได้เหมือนพวกเราก็ชมวิวไปด้วยนะครับช่วงล่างเป็นยังไงบ้างพี่หลามเล่าช่วงล่างตอนที่แบบเราขับนี้เราขับทั้งถนนใหญ่ ขับถนนขรุขระแล้วคันนี้พี่หลามรู้สึกไงบ้างคือตอนแรกที่ขับบนถนนทางเรียบเนี่ยถนนทางดำเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันดูกระด้างนะแข็งนิดนึงมันจะกระด้างกระด้างมันจะเด้งเป็นลอนๆนิดนึงแต่พอเราไปลงแกรนด์แคนยอนเนี่ยเราไปเจอทางที่มันเป็นทางธรรมชาติทางดินโอ้
ช็อคอัพเขาเซตมาเพื่องานนั้นโดยเฉพาะนะคือพอดีมากนะพอดีเลยคือเหมาะสำหรับการลุยแล้วก็ไม่ย้วยไม่เสียทรงทรงตัวง่ายนะครับถือว่าช่วงล่างทำมาได้ดีเราไม่รู้สึกว่ามันโดนกระแทกใช่ไหมเวลาที่ตกหลุมอะไรเงี้ยเราเฮ้ยมันแบบสบายเลยอ่ะทำดีมากใช้ได้เลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟกันแล้วเก็บบรรยากาศไปฝากพี่ๆที่เขากำลังไปทำภารกิจที่แตกต่างจากเราเขาไปลุยเขาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากจะให้ไปตามดูนะหลายๆช่องที่มาพร้อมๆกันวันนี้เราแยกย้ายกันทำมิชชั่นแต่ละคนเนี่ยมิชชั่นคนอื่นนี่ตื่นเต้นหมดเลยนะมิชชั่นเรานี่ชิลมากตามหาร้านกาแฟสวยๆอันซีนราชบุรีภารกิจต่อมานะครับเราอยู่ที่ไร่ชูอนันต์เป็นไร่กาแฟนะที่นี่เป็นไร่ที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าผมเคยไปสวนกาแฟหรือว่าไร่กาแฟหลายๆที่นะที่โซนภาคเหนือส่วนใหญ่เขาจะปลูกทางฝั่งของสายพันธุ์ที่เป็นอาราบิก้านะครับวันนี้เรามาก็มาดูว่าสถานที่เป็นยังไงและเขาปลูกอะไรแล้วทำไมต้องเป็นสายพันธุ์โรบัสต้าแล้วความโดดเด่นของที่นี่เป็นยังไงนะครับเราก็ไปกับเจ้าของไร่กาแฟนี้แล้วก็เดินดูกันในนี้เพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันซีนถ้าเผื่อว่าใครมาโซนของราชบุรีเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้เผื่อว่าใครที่เป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วไม่ค่อยได้กินกาแฟโรบัสต้าผมเนี่ยไม่ค่อยได้กินกาแฟโรบัสต้าเลยผมกินแต่อาราบิก้าล้วนๆนะครับเพราะอยู่โซนเชียงใหม่นี่เขาทำแต่อาราบิก้านะเดี๋ยวนี้เราจะได้ลองกันไปกินกาแฟกันครับก็ได้ลองชิมนะครับทั้งกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับจากเครื่องเอสเปรสโซ่แล้วก็กาแฟดริปด้วยนะฮะโรบัสต้าก็ได้รสชาติที่แตกต่างนะครับถ้าทำดีๆคั่วดีๆออกมาหน่อยแล้วก็ฝีมือดีๆในการทำกาแฟออกมาก็รสชาติได้เลยก็ถ้าใครมาที่โซนราชบุรีนะครับมาโซนอำเภอสวนผึ้งมาแถวๆโซนนี้ครับก็มาที่ร้านนี้ได้มาดูบรรยากาศมีต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายเลยมีสวนกาแฟให้ได้ชมมีโรงสีกาแฟมีโรงตากกาแฟให้ได้ชมกันด้วยนะครับกับที่ไร่นี่ครับชูอนันต์นะครับจังหวัดราชบุรีครับจากภารกิจไปที่ไร่กาแฟนะครับเราก็กลับมาที่เบสแคมป์ก็มีกิจกรรมให้เราได้รับชมนะครับนั่นก็คือการแสดงของน้องหมานะครับซึ่งไม่ใช่น้องหมาธรรมดานะเป็นน้องหมาที่ฝึกมาเพื่อการต้อนแกะครับเป็นสายพันธุ์จากประเทศนิวซีแลนด์นะฮะที่เขาเอามาที่นี่มาฝึกต่างๆเพื่อให้ต้อนแกะเป็นฝูงได้นะครับแต่ละตัวนี่ก็น่ารักไม่เบาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อว่าคืนนี้เราจะมีอะไรให้ได้ติดตามชมครับหลังจากดินเนอร์แล้วเราก็มาที่พักกันนะครับAsteem Lanyage นี่นะเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่กันคืนนี้ยุบ1 2 3เปิดไฟเฮ้ยนี่ปิดก็ว่างี้อึดมีให้2เตียงเลยนี่ๆนี่เตียงนี้1เตียงนะครับแล้วก็เตียงนี้อีก1เตียงนี่มีคัตเตอร์ลิ้นชักด้วยมันเหมือนบ้านอันนึงเลยอ่ะโหเห็นแล้วเอาไปตั้งที่บ้านได้ไหมเนี่ยเอ้ยตรงนี้เป็นถังขยะเฮ้ยห้องอาบน้ำนี่มีชักโครกแล้วก็มาที่อาบน้ำส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆกันวิวของสวนผึ้งนะครับอำเภอสวนผึ้งของราชบุรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนนะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผมได้วันนี้นะครับกับแท้ง300เนี่ยแล้วเหมือนพรุ่งนี้จะมีแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งทำเสียชาด้วยจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปดูกันนะครับ
ภารกิจวันที่2นะครับเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเดี๋ยวเราจะขับแท้ง300 SUV คันนี้ไปขึ้นที่เขาสวรรค์นะเพื่อไปทำภารกิจต่อไปแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องเช็คสถานะรถของเราก่อนนะคันนี้นะเขาจะมีแอปพลิเคชัน GWM นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เขาก็ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ทุกรุ่นของ Great Wall Motor นะเพิ่มเข้าไปในนี้เราสามารถดูสถานะได้เลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตอนนี้รถล็อกอยู่หรือเปล่าแอร์เปิดไหมน้ำมันเหลือเท่าไหร่หรือว่าถ้าใครใช้พวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะดูสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับและถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเริ่มเดินทางเราสามารถสั่งให้เขาปรับอากาศนะครับเนี่ยระบายอากาศของแท้งคันนี้เนี่ยก็จะปรับพัดลมบนเบาะที่นั่งได้นะครับว่าจะให้เป็นยังไงนะกดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสเพื่อสั่งการนะครับเขาจะส่งจากมือถือของเราเข้าไปที่รถนะก็ทำได้เลยก่อนที่เราจะเดินทางนะครับอ่ะต่อไปเราไปลุยกันครับแล้วก็มาพิชิตยอดเขาสวรรค์ได้แล้วนะครับที่อำเภอสวนพึ่งราชบุรีกับแท้ง300คันนี้นะครับดูสภาพจริงๆผมต้องขอบคุณตัวนี้มากๆเนี่ยคือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าแล้วกล้องด้านข้างของเขานะเพราะว่ามันทำให้ผมเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆสภาพถนนร่องถนนที่เราจะต้องขับขึ้นมานะครับการขับขี่ขึ้นมาของคันนี้ใช้เพียงแค่โหมด All Wheel Drive ที่เป็นโหมดธรรมดายังไม่ได้ใช้ Follow เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็จะมีทั้งทางที่ขึ้นชันทางลงทางน้ำนะครับที่มีโคลนอยู่ด้วยแล้วก็จะมีร่องของดินนะครับที่โดนน้ำมันกัดเซาะเราก็ต้องดูลายนั้นให้ดีๆนะครับทางอินสตรัคเตอร์ก็แนะนำนะฮะการขับขี่จะลงโคลนนั้นต้องลงแบบไหนแล้วต้องขึ้นแบบไหนนะครับจะได้มีจังหวะในการเร่งของตัวรถจะได้ไม่ติดที่ตรงนั้นนะครับเวลาขึ้นชันๆนะผมก็จะไม่ได้แบบจุ่มคันเร่งแบบอัดเต็มที่อ่ะก็ค่อยๆคืบคานขึ้นไปครับ10กิโลเมตรไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ค่อยๆไต่ขึ้นนะไม่ต้องไปกดนะตอนแรกนึกว่ามันจะอุ๊ยกลัวมันไหลลงเลยไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับขับขึ้นไปแล้วค่อยๆขึ้นมาได้สบายๆเลยแล้วช่วงล่างดีมากนะครับแม้ว่าจะตกหลุมตกร่องต่างๆนะก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มสบายนะครับคนที่นั่งมาด้วยกัน 3-4 คนในรถเจอทางคูหาแบบนี้คือมันสบายนะครับพละกำลังเหลือๆครับสำหรับรถบ้านแบบนี้ไม่ได้ตรงไม่ได้แต่งออกมาจากโรงงานแล้วก็ขับขึ้นมาตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะท้าพิสูจน์ก็ได้ว่ารถคันนี้นะครับออกมาเพื่อที่จะเป็นสายออฟโรดตัวจริงได้ไม่ใช่แค่แบบว่าเน้นขับในเมืองอย่างเดียวนะนี่ทำให้เรามาถึงวิวทิวทัศน์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูว่ายอดเขานั้นมีอะไรให้เราดูภารกิจของทหารพรานที่เขาประจำอยู่ที่นี่เขาทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมมีอินเสิร์ตเล็กๆมาให้ได้ชมกันครับก็ขึ้นมาถึงที่นี่นะครับเป็นที่ปฏิบัติการนะครับของพี่ๆทหารนะครับที่จะดูแลปกป้องชายแดนเพราะตรงนั้นก็เป็นชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมานะครับหรือว่าพม่าขึ้นมารอบนี้นำมีท่านชีตเอามาให้เพื่อที่จะเอาไว้ทำการซ่อมบำรุงพวกหลังคงหลังคาอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่ามาทำบุญด้วยนะครับเป็นการร่วมบริจาคนะครับสิ่งของนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแท้ง300 HEV ไปในตัวด้วยนะครับว่าอากาศดีมากเลยตอนนี้นะครับนี่ตรงใครอยู่ข้างบนครับนี่ไปต่อไปเราก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับภารกิจสุดท้ายนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับกับการขับแท้ง300 HEV ขึ้นมาที่นี่เราอยู่กันที่โป่งแห้งครับก็เป็นยอดเขานะเขาเรียกว่าเขาสวรรค์ของอำเภอสวนพึ่งราชบุรีนะครับตัวนี้เป็นที่ทำการเป็นฐานปฏิบัติการของพี่ๆทหารพรานเขานะครับทาง Great Wall Motor นะครับก็นำน้ำดื่มแล้วก็หลังคาเมทัลชีทนะครับเพื่อมาบริจาคให้กับพี่ๆนะครับเพื่อที่จะทำการซ่อมแซมที่พักณศูนย์ปฏิบัติการณตรงจุดนี้นะครับการขับขึ้นมาของเรานะครับก็ขับขึ้นมาด้วยโหมด All Wheel Drive ปกติเลยนะยังไม่ได้ใช้4Wheel อะไรเลย
แล้วก็ระบบในการขับขี่ช่วยเหลือค่อนข้างดีมากกล้องดูด้านล่างได้ด้วยเป็น transparent mode นะครับทำให้เราขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นระบบส่งกำลังด้วยเครื่องยนต์ 2,000 cc นะครับเทอร์โบแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยทำให้มีแรงบิดที่มากนะฮะทำให้การไต่ขึ้นเขาการลุยน้ำนะครับการลุยโคลนทำได้ค่อนข้างดีผมเป็นมือใหม่สำหรับสายออฟโรดก็ยังสามารถขับรถคันนี้ได้อย่างสบายๆนะครับก็เป็นการพิสูจน์ครับว่าแท้ง300 HEV คันนี้แม้ว่าจะเป็นรถที่ออกจากโรงงานก็สามารถนำมาขับขี่ในพื้นที่ทุรกันดารแบบนี้ได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยรถก็เป็นของทาง Great Wall นั่นแหละเขาชวนเรามาเพื่อจะมาพิสูจน์ซิมันทำได้จริงๆหรือเปล่าเราก็อัดเต็มที่ครับเพื่อที่จะถ่ายทอดประสบการณ์นั้นดังนั้นก็อยากจะสื่อให้กับคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าถ้าอยากจะซื้อคันนี้แล้วเราจะนำไปออฟโรดจริงๆได้ไหมสภาพประมาณไหนที่สามารถทำได้นะครับในคลิปนี้เราพาลุยแล้วก็พาชมทั้งแกรนด์แคนยอนแล้วก็ขึ้นมาที่ภูเขายอดนี้นะครับทำได้จริงๆนะครับส่วนคลิปอื่นๆนะครับมีพี่ๆจากหลายๆช่องนะครับอย่าง Auto Life ของนัทเต้ยอย่างทางพี่มีน Drive Auto Blog พี่หลามล้ำหน้าโชว์นะครับน้องโคกี้พีน้องเคนเกียร์อัพหรือช่องแกรนด์พิกของพี่ตั้มด้วยนะครับยังก็ตามไปดูเพราะว่าแต่ละคนก็ได้ภารกิจที่แตกต่างกันนำรถยนต์คันนี้ไปทดสอบสมรรถนะนะครับที่แตกต่างกันไปทำภารกิจที่แตกต่างกันก็เราจะเห็นความหลากหลายว่ารถคันนี้สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างจะทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ชื่นชอบออฟโรดผมว่าคันนี้เป็นอีก1ทางเลือกที่แบบอันดับต้นๆเลยนะครับในค่าตัวระดับ 1.6 1.7 ล้านบาทนะครับโอเคครับถ้าหากมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่ามีคำแนะนำติชมประการใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับช่วยตอบข้อสงสัยได้หรือว่าช่วยทำให้การตัดสินใจของเรามันง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์อยากจะส่งกำลังใจให้กับทีมงานฝากกดไลค์ครับฝากกดแชร์ครับหรือจะส่งซุปเปอร์แตงมาให้พวกเราก็ได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ผมต้องไอ้มดฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันในโอกาสหน้าครับขอลาไปจากยอดเขาโป่งแห้งณตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับเนื้อออสเตรเลียครับเนื้อสโมกไร่ปลูกรักเป็นไงพี่หลามเรียกว่าเห็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะฮะเข้าปากปุ๊บละลายเลยผมใช้วิธีขยับลิ้นเนื้อก็แตกยุ่ยเก็บตังค์ในเกตบอลครับเก็บตังค์ในเกตบอลครับเช็คเช็คเช็คสวัสดีครับเรามาทำภารกิจรับภารกิจต้องเป็นภารกิจ